โอเคค่ะทุกคนคะที่ออกมาจากบริเวณเขาเรียกอะไรนะวิหารของพระนอนเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้นั่งคุยกับหลวงพ่อท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ๊ะทำไมพระถึงสีเพี้ยนๆไปหลวงพ่อท่านบอกว่าจริงๆสีมันเป็นแบบนั้นมาตลอดมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนั้นที่กี้มามันหลายเดือนแล้วเนาะสีมันอาจจะดูดรอปๆไปอะคือตอนแรกสีมันเหมือนขาวกว่านั้นหรือเปล่าเราไม่แน่ใจแต่วันนี้เข้าไปมันแบบสีมันจะนี่หรืออาจจะเป็นเพราะว่าฝนมันจะตกทุกคนเห็นไหมเนี่ยอากาศมันคึ้มๆอยู่ตลอดเวลาเลยนะฝนตกไปหลายรอบแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าพออากาศมันคึ้มๆเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้แบบบางทีแสงเสริมมันไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วที่วัดสามวิหารนะคะทุกคนในส่วนของพระนอนเนี่ยผิวของพระนอนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นเงาๆอ่ะมันจะคล้ายๆเหมือนหลวงพ่อขาวที่ว่าแม่นางปื้มนั่นแหละนะคะอย่างที่กี้บอกเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนปูนเปลือกหอยประมาณนี้นะคะที่นี่จะมีวิหาร3หลังนะคะเดิมๆที่แบบเป็นประวัติของเขาเนี่ยนะคะก็คือจะมีหม่อมดำหม่อมเขียวแล้วก็หม่อมขาวคือ3คนนี้เป็นพี่น้องกันคือมีการสร้างวัดนี้ขึ้นมานะคะคือแต่ละคนก็จะสร้างวิหารพระวิหารพระวิหารพระแล้วก่อนหน้านี้วัดนี้ชื่อว่าวัด3พิหารตอนหลังมาเป็น3วิหารก็คือตั้งตามชื่อของวิหารที่มีอยู่จริงในวัดแต่ปัจจุบันเนี้ยมันจะเหลือแค่วิหาร2หลังก็คือในส่วนของวิหารที่เป็นพระนอนอันนี้ไปพระนั่งอันนี้กับพระนอนอันที่พี่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็อุโบสถหลังนั้นนี่อุโบสถหลังนั้นแล้วก็จุดหลักๆของที่วัด3วิหารอีกที่นึงจะเป็นในเรื่องของเสมาเนี่ยทุกคนเห็นเสมานี้ปะเขาบอกว่ามันเป็นเสมาสมัยอยุธยาเพราะว่าวัดเนี้ยสร้างตั้งแต่อยุธยาตอนต้นมันมีเรื่องราวอะค่ะว่าตอนที่พระเจ้าตะเบงชเวตี้ท่านมายกทัพมาตีเราอะแล้วตอนนั้นท่านก็มาชะลอทัพอยู่ที่นี่แหละแล้วโดนทางฝั่งอยุธยายิงนะคะทำให้ยอดของฉัตรใช่ไหมสวัสดิ์ฉัตรอะไรสักอย่างนี่นะหักนะคะท่านก็เลยเหมือนกับเป็นลางไม่ดีอะก็ถอยล้นกลับไปยุคนั้นเป็นยุคของสมเด็จพระมหาธรรมราชาประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในชั้นหลังจะมีในส่วนของพญาละแวกนะคะมันล้อมอยุธยาเราละแวกนี่เขาชอบมันล้อมอยุธยาจริงๆนะคะมันล้อมจริงๆคือมันล้อมอยู่นั่นแหละนะคะเผลอไม่ได้นะคะเผลอทีไรก็มาชอบมันล้อมอยุธยาทุกทีนะคะก็พอมาในยุคของพระนเรศวรท่านก็เลยแบบอดรนทนไม่ไหวคือพระนเรศวรนะท่านไม่ชอบไงคะว่าเหมือนกับว่าละแวกคอยจ้องอยากจะมาคอยนี่เราอยู่ตลอดเลยอะไรเงี้ยก็ถึงขนาดว่าตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดนะมันมีเรื่องราวว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยท่านยกทัพไปตีละแวกนี่แหละนะคะไปตีแล้วเสร็จแล้วถึงขนาดว่าจับได้เนี่ยนำกษัตริย์ของทางละแวกเนี่ยนะคะกี้จำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะแล้วก็ทำพิธีบางอย่างอะค่ะที่ฆ่าใช่ไหมฆ่าแล้วก็เอาเลือดมาล้างพระบาทอะพิธีปฐมกรรมมันมีภาพเขียนอันนี้อยู่ที่วัดสุวรรณด้วยนะคะเป็นเรื่องราวของพระนเรศวรประมาณเนี้ยคือท่านไม่ชอบมากอะละแวกไม่ชอบจริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงละแวกให้เข้าใจง่ายๆต้องไปดูหนังของท่านมุ้ยนะคะคนที่เล่นเป็นพญาละแวกก็คือน่าจะเป็นคุณเศรษฐานะพญาละแวกอะประมาณเนี้ยนะคะประมาณนี้นะคะก็ทุกคนคะถ้าเกิดเราขึ้นมาบนวิหารพระนั่งเนี่ยนะคะแล้วเราจะลงไปดูเจดีย์ใกล้ๆมันจะยากหน่อยนะคะทุกคนกี้จะให้ทุกคนดูอะไรแป๊บหนึ่งคือมาที่วัดนี้นะคะกี้มีความรู้สึกว่าเจดีย์องค์เนี้ยนะคะที่เป็นเจดีย์ที่เป็นโบราณสถานเก่าแก่ของวัดสามวิหารหลังเนี้ยนะคะองค์นี้นะคะทุกคนดูให้ดีรูปทรงเหมือนวัดแม่นางปื้มเดะเลยคือไม่เหมือนเป๊ะซะทีเดียวหรอกแต่เหมือนคือเป็นระฆังใช่ไหมระฆังฐานบัลลังก์แต่ว่าที่วัดแม่นางปื้มอ่ะไอ้ตรงนั้นอ่ะเขาจะหายไปแล้วนะคะคือว่าแม่นางปื้มกี้สันนิษฐานว่าไอ้ตรงที่มันอยู่ข้างบนตรงนั้นและที่มันหายไปตรงนั้นมันน่าจะเป็นซี่เหมือนวัดขุนแสนอะคือการสร้างเจดีย์เนี่ยนะคะทุกคนมันมีระฆังก็จริงคือระฆังแบบนี้จริงแต่ฐานพระทักษิณเนี่ยก็มีจริงแต่มันจะดีเทลมันจะต่างกันนิดหน่อยอย่างว่าแม่นางปื้มเขาจะมีสิ่งล้อมแต่อันเนี้ยถ้าสังเกตให้ดีทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีเป็นลักษณะเหมือนเป็นฐานของเสาอะไรสักอย่างเป็นสี่เหลี่ยมล้อมรอบเลยแล้วไอ้ตรงที่มันอยู่ติดกับผนังของตัวฐานตรงนั้นอะค่ะเห็นไหมคะมันเป็นรูๆกี้ไม่แน่ใจว่าเดิมๆอะมันเคยมีเป็นคล้ายๆเหมือนสิงด้วยล้อมหรือเปล่าหรือว่าเป็นรูปของอะไรเป็นสัตว์อะไรแบบไหนล้อมไหมแต่ถ้าเป็นพระพุทธรูปไม่น่าจะเป็นไปได้
ไม่น่าจะเป็นพระพุทธรูปนะคะไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่ล้อมอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเจดีย์เนี่ยใหญ่โตและโหดฐานมากเลยแต่ที่นี่ไม่มีป้ายของกรมศิลปากรติดไงพี่ก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วออริจินอลเดิมๆมันเป็นยังไงแต่ว่าเมื่อกี้ถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่ามันน่าจะมีการบูรณะก็แน่นอนค่ะทุกคนเพราะว่าวัดตั้งแต่สมัยอยุธยาน่ะมันต้องมีการบูรณะอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าสงสัยว่าเอ๊ะมันมีสิ่งหรือเปล่าประมาณนี้นะคะนี่คือวัดสามวิหารค่ะทุกคนนี่อันนั้นก็จะเป็นฐานบัวเห็นไหมคะพอเลยขึ้นไปจากเถามาลัยเห็นไหมคะองค์ละครังใช่ไหมองค์ละครังอยู่บนใช่ไหมไอ้ตรงนั้นน่ะจะเป็นเถามาลัยและข้างบนสุดอันนั้นเขาเรียกว่าว่องฉไนนั่นไหนวะอันน่ะประมาณนี้นะคะตรงนี้ลงไม่ได้อ่ะทุกคนลงไม่ได้ที่ก็ต้องเดินอ้อมนะคะประมาณนี้ไม่เป็นไรลงข้างๆตรงนี้ก็ได้ค่ะทุกคนฝนก็จะตกวันนี้อากาศครึ้มๆทั้งวันเลยนะคะทุกคนและที่สำคัญพออยู่ในวัดนะพี่ก็ต้องพูดค่อยๆนะไม่กล้าพูดเสียงดังนะปกตินะถ้าเกิดว่าเราไปตามพื้นที่รอบนอกใช่ไหมที่แบบว่ามันไม่ได้แบบมีผู้คนหรือว่าอยู่ในเขตพุทธาวาสนะกี้จะเสียงปี๊ดปี๊ดปี๊ดกว่านี้อีกมากนะคะนี่เก่งใจพระท่านนะคะจะท่านจะลงมือใจมึงเสียงดังแล้วเนี่ย คืออันนี้ไม่ขออนุญาตไม่ขึ้นไปบนอุโบสถของเขานะคะเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะคือตัวเสมาที่กี้บอกนะคะว่าตอนนั้นที่มีการต่อสู้กันนะคะทางฝั่งของทางข้าศึกเนี่ยนะคะยิงเขาเรียกอะไรยิงอะไรนะคะยิงปืนใหญ่มาใช่ไหมแล้วก็มาโดนเสมานะคะเสมาเขาบอกว่าเป็นรอยปืนใหญ่ตะกี้พาไปดูว่าอันไหนอยู่ทางนู้นนี่เสมาใหญ่ขนาดนี้นี่บ่งบอกให้รู้ว่าเป็นยุคอยุธยาตอนต้นแน่ๆนะคะเห็นไหมใหญ่มากนะวัดพระศรีวัดมหาธาตุราชบูรณะพุทธไทยสวรรค์อะไรพวกนี้เห็นไหมจะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นอยุธยากลางๆนะคะทุกคนอยุธยากลางๆอย่างวัดวังชัยวัดยุทธยาตอนกลางวัดอะไรกว่าหัสดาวาสอะไรพวกเนี้ยเสมาก็จะกลางๆ ลงมาหน่อยแต่ถ้าเป็นยุทธยาปลายๆใกล้ๆรัตนโกสินทร์อย่างวัดเชิงท่าวัดดุสิตเจ้าแม่ดุสิตอะไรพวกนี้วัดสุวรรณก็ยังถือว่าไม่เล็กมากนะคะเพราะวัดสุวรรณเนี่ยสร้างตอนปลายก็จริงแต่ว่ามาบูรณะในตอนท้ายๆรัชสมัยของไม่ใช่ท้ายๆรัชสมัยตอนรัชกาลที่1สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะวัดสุวรรณได้ยกขึ้นเป็นวัดประจำพระองค์ปัจจุบันเป็นวัดประจำราชวงศ์จักรีไปแล้วที่ยังอยู่ในกรุงศรีอยุธยาของเรานะคะประมาณนี้นี่ค่ะอันนี้แหละที่เขาบอกว่าโดนกระสุนปืนใหญ่นี่เลยอันนี้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมใบเสมา17ใบรอบอุโบสถไม่ได้ให้หวยนะคะ17ใบจริงๆนะคะมันมี17ใบจริงๆนะคะโอเคทุกคนฝนก็จะตกแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวกี้จะไปแล้ววัดสามวิหารนะคะทุกคนสามวิหารนะคะประวัติก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเรื่องราวต่างๆเคยมาแล้วนะคะต้องไปย้อนดูนะคะคือคลิปเนี้ยคือกี้มาตามรอยคลองบางขวดเพราะอย่างที่บอกว่าวัดทุกวัดที่อยู่เหนือทางด้านเกาะเมืองขึ้นมาทางฝั่งเนี้ยมันมีความสำคัญในการตามล่องรอยหาแม่น้ำลพบุรีของกี้เพราะฉะนั้นกี้ก็จะถือโอกาสมาเก็บรายละเอียดนะคะแล้วก็ที่สำคัญตอนที่มาวัดสามวิหารเนี่ยรอบที่แล้วทำคลิปไปแล้วจันใส่เสียงดนตรีเข้าไปโดนลิขสิทธิ์เลยต้องมาใหม่วันนี้นะคะเนี่ยค่ะทุกคนจะดีใหญ่มากเห็นไหมใหญ่มากค่ะทุกคนจะดีแบบอลังการงานสร้างใหญ่พอๆกับวัดแม่นางปื้มจริงๆเนี่ยค่ะแล้วอย่างที่บอกนะคะเนี่ยคือความสงสัยของกี้คือไอ้รูๆพวกเนี้ยมันเป็นตัวยึดของอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวคือที่นี่มันเป็นจะดีสิ่งล้อมด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะถ้าเกิดที่นี่ใช่เนี่ยก็เท่ากับว่ายุทธยาจะมีจะดีสิ่งล้อมเพิ่มขึ้นอีกที่แต่กี้ไม่คอนเฟิร์มนะยังไม่คอนเฟิร์มนะไม่มีข้อมูลอย่าเพิ่งพูดไปแต่ที่แน่ๆในกรุงศรีเนี่ยจะดีสิ่งล้อมมีแค่ที่วัดธรรมิกราชนะคะกับที่วัดแม่นางปื้ม2ที่เท่านั้นเนี่ยค่ะเมื่อกี้ถามหลวงพ่อว่าขึ้นไปได้ไหมหลวงพ่อบอกว่าขึ้นไปได้แต่มีแต่พวกผู้ชายขึ้นไปพวกผู้หญิงก็ไม่ขึ้น
หลวงพ่อบอกอย่างนี้แล้วดิฉันจะขึ้นไปไหมเนี่ยดิฉันก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วประมาณนี้นะคะแล้วมันไม่ได้มีบันไดขึ้นด้วยทุกคนจิ้มจิ้มบันเจิดขึ้นไปเดี๋ยวชาวบ้านชาวเมืองจะแตกตื่นประมาณนี้นี่มึงขึ้นไปบนเจดีย์ทำไมวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกับในโบราณสถานข้างในวัดข้างในเรานะคะที่สามารถขึ้นไปได้อันนี้ขึ้นไม่ได้มันไม่มีบันไดขึ้นปีนขึ้นไปเดี๋ยวก็จะเป็นประเด็นนะคะไม่ได้ไม่ได้นะคะบางทีเราต้องทำตัวเรียบร้อยหน่อยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเห็นไหมสวยมากอันนั้นมันอ้อมไปไม่ได้นะคะทุกคนมันติดเอกำแพงวัดไปแล้วจริงๆอ่ะอ้อมได้แต่กี้ไม่ไปดีกว่านะคะขี้เกียจขี้เกียจกระโดดข้ามนี่นะคะไปค่ะทุกคนก็ตามนั้นข้อมูลแบบละเอียดเดี๋ยวใส่ให้ในท้ายคลิปแล้วกันนะคะทุกคนเพราะอย่างที่บอกว่าเล่าซ้ำเล่าแซะก็จะกลายเป็นซ้ำซากเกินไปนะคะก็เบื้องต้นก็แบบนั้นแหละค่ะว่าตามตำนานหรือตามข้อมูลเดิมอ่ะนะคะเขาบอกว่าเป็นหม่อมระดับหม่อมเจ้าเนี่ยเขาสร้างวัดหม่อมดำหม่อมเขียวหม่อมขาวนะคะสร้างเจดีย์กับวิหารเจดีย์กับวิหารเจดีย์กับวิหารไม่ใช่วิหารกับพระวิหารกับพระวิหารกับพระนี่พ่อเห็นไหมที่นี่ก็เลยจะมีจะเป็นพระนอนพระนั่งแล้วก็พระยืนแต่พระยืนอ่ะไม่มีเอ้ยมีพระนั่งพระนอนแล้วก็พระยืนพระยืนไม่มีแล้วเหลือแต่พระนั่งกับพระนอนเท่านั้นแหละแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าตะเบงเชเวตี้มือเรื่องราวเกี่ยวกับพญาละแวกนะคะที่มันล้อมเราเลยประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็ล่องรอยของเสมาที่โดนลูกปืนใหญ่ก็พาไปดูมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็โอเคเนาะหอมปากหอมคอค่ะทุกคนในส่วนของวัดสามวิหารเพียงเท่านี้นะคะทุกคนอยากดูข้อมูลละเอียดต้องไปดูคลิปก่อนที่กี้มารอบก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของวัดสามวิหารวัดนี้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์ประจำพรรษาอยู่นะคะเกรงใจท่านด้วยนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าอุโบสถที่ประดิษฐานวิหารที่ประดิษฐานพระนอนอ่ะเป็นแบบเก่าๆเลยเนาะเดิมๆไม่ได้มีลวดลายอะไรมากมายนะคะคือสร้างแบบคือเรียบง่ายจริงๆอ่ะนะคะเรียบง่ายจริงๆประมาณนี้นะคะพี่คงไม่เดินไปจนถึงตำหนักพระเจ้าตากนะเพราะอย่างที่บอกว่าตรงนั้นก็จะมีผู้คนอยู่ด้วยนะคะเกรงใจเขาแต่ว่าที่นี่มีตำหนักของพระเจ้าตากอยู่ตรงด้านนู้นนะคะอย่างที่บอกว่าที่นี่เป็นที่ที่พระเจ้าตากท่านเคยมาบวชเรียนอยู่ตอนเด็กนะคะตอนนั้นที่มาบวชที่นี่มีพระเจ้าตากคุณบุญนาคแล้วก็รัชกาลที่1แต่ตอนที่ไปอยู่ที่วัดโกสาวาสหรือวัดเชิงท่าท่านไปบวชเป็นสามเณรแล้วก็โดนเจ้าอาวาสจับผูกไว้กับเรือไงดื้อไงดื้อพาพวกเล่นการพนันอะไรประมาณนี้แล้วท่านก็รอดตายมาได้นะคะที่วัดนั้นก็คิดว่าที่สาเหตุที่คนไปกันมากก็อาจจะเป็นในเรื่องของละครดังเขาไปถ่ายทำด้วยแล้วที่นั่นก็สวยมากจริงๆศาลาการประเรียนสวยมากสังเคตแบบโบราณสวยมากนะคะเป็นวัดที่ควรค่าในการที่จะไปบ่อยๆแต่วัดนี้ก็ขอฝากไปด้วยนะคะใครที่มาวัดแม่นางปื้มก็เลยมาที่วัดสามวิหารหน่อยนะคะทุกคนอย่างที่บอกนะคะวัดจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อพุทธศาสนิกชนหรือว่าทุกคนมาช่วยกันทำบุญไหว้พระนะคะทำให้วัดสามารถที่จะบูรณะแล้วก็ดูแลโบราณสถานเหล่านี้ให้อยู่ต่อไปนานๆได้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะทุกคนเราไปแต่เพียงเท่านี้นะคะในส่วนของวัดสามวิหารแล้วเจอกันนะคะที่เรื่องราวของการตามรอยแม่น้ำลพบุรีกันต่อนะคะสำหรับตอนนี้กี้จะยังไม่ถือว่าเป็นตอนที่4สำหรับการตามรอยแม่น้ำลพบุรีแต่ถือว่าเป็นจุดนะคะที่ทำให้กี้ได้มีข้อมูลเพิ่มว่าถ้าเรามาตรงเนี้ยมันจะไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำลพบุรีได้อย่างไรนะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ